กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ nope. แน่นอนมันเป็นเพราะคนดูเนี่ยไม่กดไลค์พี่พี่ก็เลยสุ่มได้ผลกลางตะกี้เนี่ยถ้าทุกคนกดไลค์และกดติดตามพี่อาจจะสุ่มได้ผลที่มันดีกว่านี้มึงแหกตาดูผลโคตรไก่อะครับคือจับไม่ได้พี่ขออภัยในคำหยาบนะพี่จะเอาพูดก่อนประเด็นแรกเลยก็คือคลิปนี้แบบอาจจะมีแบบมีคำหยาบนะครับใครรับไม่ได้ก็ใส่หูฟังนะครับอย่าให้พ่อแม่ได้ยินนะครับน้องๆจุ๊กแต่พี่ก็จะพยายามเบาๆลงให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ารู้ว่า FC พี่เนี่ยมีแบบมีแต่แบบเด็กแบบลูกเด็กเล็กแดงนะครับอายุ 2-3 ขวบ2เดือน3เดือนก็ดูคลิปพี่แล้วอะไรงี้ปัญญาอ่อนแล้วกูตอนนี้เอาล่ะเข้าคอนเทนต์กันเลยในวันนี้นะครับพี่จะมาเล่นผลที่แบบน่าจะเป็นผลที่ถูกลืมไปแล้วมั้งนะตอนนี้นะไม่มีใครเล่นเลยเว้ยมันคือผลเงานั่นเองครับน้องๆซึ่งผลเงานะครับเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะคุณจะพูดอะไรวะอ๋อผลเงาเป็นผลที่ไม่มีใครเล่นนะครับแล้วก็เป็นผลที่ตกเบต้าครับขอ1-1ได้ไหมพี่ได้แป๊บนึงได้นี่ตอบได้แล้วนะแต่ก็รอแป๊บนึงนะน้องพี่ขอเปิดทิปก่อนซึ่งเป็นผลเงาเป็นผลที่แบบว่าตกเบต้าคือแบบไม่มีใครเล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นักแข่งคนเล่นผู้เล่นปกติหรือผู้เล่นโลกเลื้อนผู้เล่นท็อกซิกนี้ไม่มีใครเล่นเลยเว้ยไอ้ผลเนี้ยเพราะมันจะพูดว่ากากก็เกินไปผลมันแบบไม่ค่อยมีสกิลน่าใช้อย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็มันไม่ค่อยคุ้มนะครับสำหรับโอ้ยผลเงาไม่ใช่ผลเงาผลมืดเจ๊เข้ใครเอามาวะเก็บเข้าตัวเลยละกันเก็บไม่ได้ด้วยกูมีแล้วเอาง่ายแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันเป็นผลที่ดีนะมันดูดเลือดได้นะครับแล้วก็มีสกิลอมตะแต่ว่าความไวของสกิลนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่สู้ผลพีพีอื่นนะเนื่องจากว่าเป็นผลที่ไก่เอาง่ายเลยแต่พี่จะมาเปิดตำราผลเงาเอาง่ายคือพี่จะมาลื้อฟื้นนะครับเนื่องจากว่ามันคือแมพมันจะพังแล้วไงพี่ต้องมาลื้อฟื้นซะหน่อยน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคลิปนี้ด้วยขอสักคนละ1ไลค์กดให้ถึงสัก1ล้านไลค์นะครับน้องๆเอาล่ะถ้าพร้อมแล้ว Let's go bro คนไหนท้าหนึ่งวะตะกี้เนี่ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนเพื่อนโอ้ใจเย็นก่อน my friend ขอเปลี่ยนปืนก่อนใจเย็นเด้อโอเคคนไหนวะคนไหนท้ากู1คนไหนท้า1ไอตัวนี้เหรอเปิดอ้ามันอยู่มารีนนี่ป่ะไม่คนไหนท้า1อ่ะตะกี้เนี่ยเอ้าเฮ้ยท้าแล้วหนีอย่างงี้ก็มีเว้ยฉันคงโดนบิดไกลคนนี้ป่ะถอยก่อนเลยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อ่ะดีครับมึงใครนะน้องว่าใครท้ากู1วะเอ้าใครท้าโอ้ยมาอยู่มาลีนโคตรเยอะอ่ะรู้สึกว่าน่าจะแบบกลัวเก่งกลัวบารมีพี่ไงเปลี่ยนฟังก่อนละกันเพราะว่าตอนนั้นพี่จำได้นะครับตอนพี่อยู่มาลีนคนเดียวแล้วมีแบบ FC พี่อยู่โจนนะครับอยู่แบบ30กว่าคนอ่ะรวม30พี่ยังไม่ตายอ่ะคอมโบแตกหมดเลย30ตัวพี่เป็นโมนะครับเรื่องจริงไม่เชื่อก็ไปถาม FC ที่โดนรวมได้เลยหุยกูเสียค่าหัวคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บทำกูเสียค่าหัวมึงต้องเสียให้กูเกิน10เท่าแค่แรกไอ้ลุมอันนี้ลุมแล้วอันนี้ไม่ใช่1ละอันนี้ลุมไม่เฟี้ยวไม่ที่โอ้ดูดิอันนี้ลุมอ่ะคนดูมันดิโอ้กูไปละอันนี้ลุมอ่ะเพื่ออะไรวะไอ้ไก่ลุมเพื่ออะไรอ่ะไล่มาอย่างไรแล้วกันลุมบอกผมมันวิ่งหนีกันโอ้โหมันวิ่งหนีกันแล้วนะเอาเลยจังหวะนี้ซันคงต้องลัสเออไปสวนไปดิโอ้ตีบอกเข้าโอ้ตีไปเข้าเลยเช็ดครบนี่ไงสกิลอมตะที่แท้ถูกคืออะไรนี่อะไรนี่ผมคนดูคือมันหนีกันเร็วมากเลยพี่ไม่รู้พี่จะเข้าใครเลยตอนเนี้ยเอ้าหนีมึงเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรเพื่ออะไรไอ้หนุ่มนี่ไงมึงรู้จักจอกอเปล่าไม่ใช่จักรีนะจอกอนี่ไม่ใช่แจ็คกี้นะครับทุกคนผมคือจุกรูเออดูโดนละฮะสันคงโอ้โหดูทุตะนี่ไง
โอ้ยถ้าเล่นสตรีมหนีงี้พี่จะไม่เล่นด้วยนะครับพี่จะหนีเลยทุกคนคอยดูเด้อในเล่นสตรีมนี้พี่ไม่เล่นด้วยนะครับไปละกูหนีแค่แหละเล่นสเต็ปแบบคือมันจะมีพวกแบบลูกตุ๊ดเล่นผลประตูแล้วก็แบบเปิดปิดประตูครับเพื่อแบบกันตายอะไรเงี้ยสเต็ปนี้พี่จะไม่เล่นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสเต็ปไก่เกินอ่ะมันไม่ต่างอะไรกับการวิ่งหนีเฉยๆอ่ะทุกคนเข้าใจปะกูรีตัวไอ้ไก่มึงใครเนี่ยนี่กูเปิดเลยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับสันคุ้งเปิดฮึบอ้าวเจ็บจังเลยชาติอู้โดนลบทันโดนลบทันอันนี้จะเป็นคิวแรกของเราหรือเปล่าในคลิปนี้ยิงไปยิงไปอีกเราต้องรอเขาเข้ามาใกล้ๆนะไอ้พานี่เป็นใครอีกเนี่ยเฮ้ยมีคนเสือกเยอะจังวะเอาเอาไอ้แก่นี่เอาดูมันดิดูมันดิอะไรเนี่ยโอ้ยเยอะเลยกูจะตายโอ้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 ยดูมันแรงดิโอ้แม่ตำเติร์ดตำราผลพาสเลยพี่โอ้โหไก่เกินแล้วจะลุมอย่างเดียวเลยพี่ไม่ได้1-1เลยกูแสบคอไปหมดละล็อกเป้าศัตรูอีกหนึ่งเอาไปกินขอทดสอบความแรงของผลหน่อยดิมึงก็มาอุ้ยไอ้นี่มันหนีกูเจอแต่คนหนีจังวะชีวิตเนี้ยกูจะไม่เจอคนแบบมันเล่นดีกับกูสักทีได้ไงอุ้ยอุ้ยโดนไปอีกดิเจ็บทุกดอกวิ่งออกมาครับไปอีกบายบายเออพี่มีสกิลหนึ่งจะโชว์มันเป็นสกิลซีนะครับทุกคนเป็นสกิลดูดเลือดเดี๋ยวพี่จะไซด์ดูแต่ก่อนอื่นกูต้องโดนต่อยตัวเองใกล้ตายก่อนต่อยกูไอ้บัตเอาละต่อยอีกเออสวยสวยต่อยอีกเอออีกอีกเอาแบบเจียนตายเลยเนี่ยทุกคนดูดูครับตะกี้เนี่ยคือเลยครึ่งรอดไปแล้วนะครับแต่สกิลดูดเลือดนะครับอุ๊ยไอ้นี่เหิมไอ้นี่เหิมเกิมเกือบตายกูเลือดหลุดมาครึ่งรอดนะครับไม่โกงเกินไอ้ไก่นี่โดนตบเนี่ยคือไม่ออกจากเซิร์ฟเลยคือกลัวเลยเอาเฮ้ยมาหนึ่งหนึ่งดีเพื่อนเจอครับศัตรูตรงนี้2ตัวพี่จะรอลัดเอาเอาเอาอันนี้มาไงเนี่ยกูจะลัดเพื่อนนะโหลมึงมาไงนี่ฮะรู้สึกว่าแม่งอยู่มาลินกูจะได้อยู่แต่ได้อยู่ได้เลยลิโก้พันกันไปหมดละอุ้ยอู้มีผมประตูด้วยเหรอเล่นอย่างงี้อีกแล้วไม่ปื้มเลยผมประตูเนี่ยพี่ไม่ชอบอย่างแรงเลยถอยก่อนสิหายกันหมดละงานนี้ว่าละต้องลุมมัน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 ผมเปิดประตูหนีว่ะเปิดประตูหนีว่ะจะไปไหนนั่นน่ะเรียบร้อยครับแตกหนึ่งโอ้มีแต่พระสู้กันพระกูก็เอาแค่แหละมาขอดูเลือดหน่อยขอดูเลือดนี่ไงกูดูเลือดคู่ด้วยทั้งดาบทั้งผลทั้งปืนฮึบสวยครับทุกคนสวยตบไปแล้วหนึ่งตะกี้นี่แต่โดนรัดกูชิมหายแล้วกูนี่ไงดูดเลือดมาฮึบสันคุงเกตก็มากูเกตแล้วทำอะไรได้เอาให้มันหนีโอ้ไปโคตรไกลเลยดูดิเอาอีกครั้งเอาเฮ้ยเพื่อนเลยวะเฮ้ยนี่ไงเพื่อนเลยวะเฮ้ยกระจอกตายซะบายบายจะหนีทำไมล่ะไอ้ไก่อู้ได้ตั้ง17,000เลยวะแสดงว่าตัวเนี้ยค่าหัวเยอะแน่เลยเท่าไหร่วะโอ้ย29เอ็มไอ้ไก่เฮ้ยโดนไปดิกูเกตกูเกตมึงก็มากูให้หมดอ่ะมาดิมึงก่อนเลยไอ้มึงก่อนมึงก่อนเลยมึงนี่มึงก่อนเลยนี่ไงมึงก่อนเลยมึงก่อนเลยหึหึ
ูเลือกขึ้นหน้าแล้วแต่ตอนนี้กูบ้ากูไม่ใช่แหละกูบ้าสวยแตกหนึ่งสวยแตกเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะมึงยังไงไอ้ก่อนไอ้โง่มึงยังไงโง่ยังไงมึงจะไปไหนจะไปไหนครับมึงยังไงมึงยังไงมึงยังไงแตกไหมไปไหมให้กระจอกเลยยังไงครับยังไงครับเจ็บจัดนะครับตายดิสองยังเอากูไม่ลงอ่ะแค่แหละเพราะมึงจำใส่กระโหลกหนาๆของมึงไว้ด้วยกระโหลกบางๆสมองสองเซลล์ของพวกมึงอ่ะสู้กูไม่ได้หรอกอันนี้กูเริ่มข้างละมาแล้วสันคงข้างมันก็มาดิเรื่องเป็นไม่เชื่อมเป็นมังกรไม่ได้แล้วกูจะกลัวมึงเหรอมังกรที่กูชอบนี่ไงดูดเลือดมังกรด้วยกูอ่ะวู้ฮู้นี่ไงเอาไปอีกหนึ่งเอาไปอีกหนึ่งเอาไปอีกหนึ่งแล้วก็ขอดูดเลือดหน่อยสวยแล้วก็แตะอีกหนึ่งแล้วก็พุ่งขึ้นมาครับแล้วก็สกิลว่าวไปอีกแล้วก็ถอยคือพอดีว่าพี่แบบตบได้แบบสะใจแล้วครับคือทั้งมังกรทั้งเสือก็เอาผลนี้ไม่ลงทุกคนจะไว้ผลเนี้ยเป็นผลที่ดูดเลือดโคตรแรงและโปโอ้ my god โปฟาร์มอีซี่คือ2ตัวนี้ยังเอาพี่ไม่ลงน้องๆก็คิดเอาว่าพี่ตึงสักแค่ไหนถ้าจะให้พูดตามความจริงแล้วพี่แทบจะไม่ได้โม้เลยนะครับไอ้ไก่นี้เป็นใครนะมึงใครหนีแก่ก็คือในบัฟฟูดเนี่ยไม่มีใครสู้พี่ได้นะครับเพราะว่าพี่ตัวตึงถ้าใครชอบที่นี่ลืมซับสไครต์และแชร์แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับน้องๆบายบาย